นับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2556ครับคุณกลับมาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วผมมันจะไปอะไรนานไม่ใช่สิโชคโชคไปนานไปจนลืมไปเลยอ่ะจะได้ข่าวคุณสิโชคนี่เข้าๆออกกรุงเทพฯตลอดนะฮะจริงแล้วอ๋อแต่ไม่มาทำงานผมเนี่ยมันไปปฏิบัติหน้าที่คุณไปทำอะไรไปปฏิบัติหน้าที่ไปที่อะไรผมเห็นคุณส่งรูปมาแต่ละรูปอ๋อนั่นเป็นหน้าที่อยู่ในออนเซนมั่งแต่งตัวเป็นซามูไรทหารซามูไรมั่งคือเขาให้สาธิตให้สาธิตว่าเป็นสายล่อฟ้าแล้วมันเป็นซามูไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจอได้เจอพระมั้ยที่ญี่ปุ่นอาจารย์มิสุโอะไม่ได้เจอผมไม่ตามมันมิสุโอะผมไปหาเสียงไอ้โน่นไอ้อะไรนะอาเบะอาเบะอะไรโน่นเนี่ยจินโซอาเบะเออนั่นแหละคนนั้นเพื่อนเขาเพื่อนเรานะเขาเพื่อนเราเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนคุณอภิสิทธิ์ผมไปหาเสียงคนนั้นผมไปมีจริงจริงผมมีภาพพวกนี้ตอนที่ไปหาเสียงคุณเอาภาพมาขึ้นเลยคุณเอาภาพมาขึ้นแต่งตัวไอ้ยูกาตะอะไรเงี้ยไอ้แม็กส่งแค่นี้แม็กเนี่ยเอาเสื้อเอาไอ้อนิสุกะไทเกอร์คืนเลยคู่นี้ซื้อมาไอ้แม็กบอกว่ารองเท้าคู่เดียวมันให้คุณแค่นี้โอ้ให้ไปข้างเดียวทั้งนั้นก็ผมเดี๋ยวแฟนจะทวงในรายการนี้นี่ผมซื้อของมาฝากด้วยผมติดไม้ติดมือแบบคุณตังนิสัยคนไทยผมอ่ะไปไหนก็ต้องซื้อของฝากคนธรรมดานี่มาแจกแฟนรายการวันนี้แฟนกลับผมไอ้ที่ตามไปเจอที่นู่นเขาก็จะกลับมารับของขวัญจากผมด้วยนี่อะไรเนี่ยเจี๊ยบอุดรธานีคุณเจี๊ยบชื่อคุณเจี๊ยบอุดรธานีน่ะทำไมคุณหวานเงี้ยผมซื้อมาหมดเลยผมซื้อทุกอย่างเลยผมหวานไม่ทำไมสีคุณหวานเงี้ยอ้าวมาแฟนคลับผมผู้หญิงก็มีไม่มีผู้ชายนี่แฟนคลับหรือแฟนคุณแฟนคลับที่แฟนผมเนี่ยแฟนผมชอบสีอ๋อฮะแฟนผมก็ชอบสีอะไรผมไม่รู้ชอบทุกสีแฟนผมลืมสีอะไรลืมไม่ชอบทุกสีแฟนผมอ่ะนี่ๆอ่ะอันนี้ผมไม่คุณมีลูกแล้วผมให้ลูกไปใส่ดินสอครับเลือกเลยผมจำได้ครับผมมีลูกแล้วครับคุณมีลูกคุณจำได้คุณมีลูกแล้วเดินติดตาติดอยู่2คนหรือ2ลูก2คนใช่ไหมเขาเรียก2คนนะ2คนโอเคเดินตามติดร้อยตามคุณอยู่ก็เหมือนคุณนะคุณก็มี2คนคุณถึงมาถามอะไรผมไม่ผมเรียก2คนแต่ของคุณมันแน่ใจว่าเขาเรียก2เห็นเดินเกยไปเกยมาอยู่นี่เห็นไหมสีเนี่ยใส่เหรียญใส่ได้เยอะนะอ่ะเยอะเลยอ่ะนี่คุณจะมาแจกวันนี้เหรอฮะคุณจะมาแจกวันนี้เหรอแจกวันนี้เลยแจกทั้งอาทิตย์เลยทีนี้แจกเลยคุณซื้อที่ญี่ปุ่นแน่ป่ะเนี่ยผมแล้วคุณดูภาษาทำไมเหมือนเขตสุวรรณคิดไอ้แขวงสุวรรณเขตนี่นี่ผมไม่เอาออกมาเพราะอะไรคุณดูดิอ่ะคุณดูดิญี่ปุ่นทั้งนั้นเนี่ยนี่ญี่ปุ่นหมดเลยแบรนด์ญี่ปุ่นหมดทุกอย่างเลยผมอุตส่าห์ไปซื้อมาที่โตเกียวไอ้ที่ไดมารูห้างของญี่ปุ่นโดยแท้เลยนะเนี่ยคุณดูดิเออโหเยอะมากนี่ผมไม่กล้าออกเนี่ยจริงๆรุ่มร่ำเหมือนนี่มากเลยจะดึงออกมาเอามาใส่ได้หลายอันมีของฝากผมไหมผมไม่คุณเลือกในนี้เลยผมฝากลูกคุณก็แล้วกันนะผมเอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยเอาฝากคุณวันไปลายกุหลาบอะนะก็เอาคุณมีรูปอะไรอีกไหมผมไม่มีแล้วคือผมไปก่อนคุณกลับมาเนี่ยผมไปอยู่ที่นอร์เวย์เกือบ2สัปดาห์ครับกับสวีเดนนะครับแล้วก็พอดีไปเจอแฟนคลับโดยบังเอิญจริงนะนี่รูปนี้นี่หน้าร้านหลุยส์วิตองนะคุณแต่ผมไม่ได้เข้าไปซื้อผมเดินดูพอดีผมเดินอยู่หน้าร้านหลุยส์วิตตองรู้อยู่แล้วเขามีรปภ.อยู่หน้าร้านหลุยส์เดินคุณเดินผ่านเขาไม่ให้เข้าหรอกกลัวจะไปขโมยของแล้วก็เจอแฟนคลับจริงๆเพราะว่าเดินสวนกันนะผมใส่แว่นดำอยู่แกเข้ามาทักว่านี่คุณโชนนท์หรือเปล่าเพราะว่าพี่ชายท่านนี้เนี่ยดูสกายทุกวันแล้วก็บอกว่าคุณเทพไทยเนี่ยบอกผมจะไปที่สแกนดิเนเวียเขาเลยไปดักเลยแกก็ลุ้นอยู่ว่าจะมาที่นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กหรือว่าฟินแลนด์ปรากฏว่าไปเจอพอดีของผมนี่เยอะมากเอามารูปมาขึ้นไม่ไหวเรามาปุ๊บไปกันญี่ปุ่นคุณก็รู้อยู่แล้วนี่เยอะนี่ต้องแฟนกลับปุ๊บเพียบมากเลยนะครับนี่ใครมาอีกแล้วดิอ๋อแล้วนี่ไปหาเสียงหาเสียงเปลี่ยนเสียงขึ้นไปนี่สอสอนะคุณน่าใส่สายตะไคร้ผมนวดประกวดนางสาวไทยนุ่งกระบนปลาใสเหมือนกับรถวัชระไปตองเลยนะรถปลาใสหาเสียงแต่ว่านี้มันใช้แกรนเวียไอ้ของวัชระไปตองใช้โตโยต้ารุ่นช้างเหยียบรุ่นไหนก็ไม่รู้เอ้าวันนี้ก็ต้องคุยกันหลายเรื่องนะหลายเรื่องเพราะว่าสิริโชคโสภายังไม่กลับมาแต่ว่าสิริโชคไม่ค่อยโสภาแล้วแต่งั้นถ้าไม่กลับมาเนี่ยผมว่ามีประเด็นหลายเรื่องที่เป็นเรื่องความสนใจนะครับโดยเฉพาะคลิปลับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลชุดนี้มันทำไมมันคลิปลับมันเยอะนักวะคุณเทพไร
มันชอบทำลับๆกับพวกเนี้ยทำลับๆล่อๆไม่ใช่ล่อในที่ลับๆตรงนี้แหละเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเนี่ยครับมีหลายประเด็นแต่ว่าขอกลับไปที่ MV ก่อน MV นะครับครับรายการเราต้อง MV ก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับจริงไม่ค่อยอยากจะให้บรรยากาศมันเศร้ามากนะคุณเทพไรอ๋อนี่เขาต้องการที่จะสื่อให้เห็นเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างนายกยิ่งลักษณ์กับคนเสื้อแดงคือวิธีการพูดของกลุ่มแกนนำเสื้อแดงเนี่ยโจมตีอมาตย์ตอนที่ใช้มวลชนมาเป็นเงื่อนไขนะครับแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็นอบน้อมกับคนที่โจมตีอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้เห็นว่าทุกอย่างเป็นละครคือตอนด่าอามาดนะแล้วตอนหลังมาวัวกับอามาดนี่ผิดพรบวัวเปล่าเนี่ยจัดการติดคุกเสียทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยนี่แหละก็เลยเราก็เลยจัดให้ เห็นใจอ่ะคนแสดงอ่ะถูกหลอกอ่ะนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เลยเอาเพลงนี้เพลงนี้เป็นเสียงร้องของนักร้องคุณรู้จักไหมเนี่ยผมเคยรู้จักตอนผมอายุสัก8ขวบตอนนั้นคุณคงเข้ามหาลัยแล้วตอนผมตอนเรียนม.3 อ่ะนักร้องวงไม่แต่ผมรู้จักผมจำได้วงโอเวชั่นแต่ว่าต้องชื่อถามชื่อนักร้องแต่ว่าวงโอเวชั่นเป็นลูกของนักการเมืองนะคนนี้จริงเหรอเออเป็นลูกสสร้อยเอ็ดความรู้เยอะนะวะโอ้ผมรู้ทุกอย่างรู้กว่าคุณยิ่งรักเยอะคุณยิ่งรักรัฐธรรมนูญยังอ่านไม่จบเลยผมนี่รู้ทุกอย่างเป็นนักการเมืองชื่อเอาผมบอกให้ก็ได้ชื่อนายโกศลแวงวันสสร้อยเอ็ดแล้วก็นักร้องคนนี้เสียชีวิตแล้วเพิ่งเสียชีวิตไปอ๋อใช่ใช่ใช่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับผมใบ้ขนาดนี้ตอบไม่ได้แล้วก็ไล่ไปอยู่ยิ่งรักให้หมดเลยแฟนสายเราฟ้าเนี่ยถ่ายมาเลยนะครับครับใครๆก็อยากจะได้มากเลยเสื้อสายเราฟ้าสีม่วงนะครับเป็นสีประจำตัวกรุงเทพไทยผมไม่ถึงรสนิยมขนาดนั้นนะคุณเป็นสีที่แฟนกลับอยากได้สีม่วงชอบมากแฟนรายการที่ไปดูทอล์กโชว์นะคุณป้าท่านหนึ่งนะเป็นคนปากพนังนั่งเดิมแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านก็อยากจะได้มาขอโอ้ยอยากจะได้แต่ว่าส่งเอสเอ็มเอสไม่เป็นเต็มแต่อยากได้มากแต่เอาไปเลยเอาไปเลยใครส่งเอสเอ็มเอสเป็นเราให้เลยขอร้านที่แล้วเบอร์เอ็มเดี๋ยวผมไม่จัดการส่งให้แล้วป้าดูอยู่ลูกสาวเขาเป็นเจ้าของร้านขายยาซอยรามแขมิ้น24ครับชื่อคุณรามแขมิ้นเท่าไหร่นะ24คุณพูดดีๆ24ซอย24ยี่สิบซอย24นี่คือซอยนวสีแล้วน่าใช่ไหมรู้กันนานนั้นเดียวน่าใช่น่าใช่โอ้แล้วไม่รู้ซอยอะไรแหละผมก็ไม่รู้ฮะแล้วก็ผมก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเนื้อหาหนึ่งนี่เราต้องขอบคุณพี่น้องที่ไปร่วมกิจกรรมทอล์กโชว์ประชาธิปัตย์จากอะไรนะต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์มาถึงกันเชนปูนะครับนี่เยอะมากเลยดูนะไปเยอะจริงๆนะผมขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับจริงฮะดูโอ้โหว่าโดยเฉพาะแฟนคลับสายเราฟ้านะครับเป็นส่วนใหญ่แหละแฟนคลับสายเราฟ้านะครับ แล้วก็ไปกับหนูแม่ยกเพียบเลยนะนี่ต้นนาคมดูกันหมดเลย
คุณต้นคุณอาคมคุณปณรงค์กัญญาลักษณ์ชูศักดิ์นี่สสประชาธิปัตย์แล้วก็ไปขอบคุณที่ในแม่อันนี้เสื้อของผมนี่ผมเรียนให้ก่อนนะก่อนนะว่าเสื้อนี้ยี่ห้อฮูโกบอสนะฮูโกบอสไม่ใช่เวอร์ซาเช่ฮูโกบอสคุณได้ดูชัดๆหน่อยไม่ใช่เวอร์ซาเช่เซนเจนของเฉลิมนะบอกให้คุณก่อนเฉลิมเนี่ยเวอร์ซาเช่จริงแต่เวอร์ซาเช่เซนเจนครับนี่ของผมนี่แฟนคลับแม่ยกเพียบเลยเห็นไหมโนตายมาเห็นไหมโอ้โหอันนี้ทานข้าวเที่ยงฮะนี่ร้านอาหารกาล่าร้านซื้อโต๊ะใช่ครับ1,200ร้านอาหารเต็ม2วันเลยทั้ง2วันเต็มเลยครับนะครับเยอะมากเลยโอ้ขอบคุณนี้จัดอีกดีไหมเราจัดทุกสัปดาห์ดีไหมจะได้ฉันได้เป็นเรื่องราวไม่ไปนะโอ้โหมันเพลงมันสุดยอดเลยนี่เขาจะจัดเดียวไมโครโฟนอยู่นะผมนะแล้วนี่ผมจะเอาไอ้นั่นน่ะไอ้อารีนาเมืองทองเลย30,000เลยแต่ว่ากลับเก็บบัตร20 บาท บัตร20 บาทพอถ้าบัตร500 บาท 1,000กลัวจะไม่เต็มบัตร20 บาทผมรู้สึกว่ารองเท้าแม็กได้ผลจริงเห็นไหมผมบอกให้ขึ้นข้างเดียวเนี่ยทันทีเลยขึ้นมาอ่ะก็วันนี้ต้องเรียนว่าคุณโจนนท์คุณนั่งมุมตรงนั้นมุมผมแต่ผมนี่ผมเกินนิดหน่อยผมจะรับสวมวิญญาณสีโชคโสภาแล้วผมนั่งที่คุณสีโชคผมก็เปลี่ยนบ้างมุมนี้ดูดีไหมดีใช่ไหมพอได้ไหมได้นะโอเคแต่ว่าประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับมีคลิปหลุดอีกแล้วคุณเทพไทยซึ่งเขารู้กันทั้งประเทศแล้วคือหลุดมาเป็นข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์และบังเอิญว่ารายการสายเล่าฟ้าเนี่ยเราไม่ได้จัดแล้วก็แฟนคลับก็เขาเรียกว่าเรียกร้องมากเลยว่าขอให้จัดหนักวิเคราะห์ถึงพลิกถึงขิงหน่อยประเภทรายการอื่นๆนี่แกงจืดครับของเราในขั้วกลิ้งครับวันนี้อยากให้เราเนี่ยมาจำแหละคลิปแล้วคลิปนี่ผมก่อนที่จะพูดผมพูดก่อนเลยนะผมฟันตรงเลยคลิปจริงคลิปจริงแล้วก็ไอ้คนที่ไม่กล้ามาออกเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายนะใช่ผมอ่ะคุณจำได้ไหมตอนนั้นสีโชคผมก็แปลกใจนะพอสีโชคมาอยู่คลิปก็จะหลุดมาทุกทีเลยคราวก่อนสีโชคมาอยู่คลิปจ้าเอสมศักดิ์เกียรติวนนท์มาเลยเราจัดการได้2อาทิตย์ไม่ต้องหาข้อมูลมากสีโชคไม่อยู่เที่ยวนี้สีโชคมาอยู่มาอีกแล้วคลิปนี้นี่ประมาณ 2-3 อาทิตย์เราก็ไม่ต้องหาประเด็นอะไรเลยเอาย้ำเรื่องคลิปเนี่ยคือเรา2คนยืนยันก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อคลิปหลุดออกมาเนี่ยไอ้บรรดาสารพัดโคศกนะครับออกมาเถียงว่าเป็นคลิปปลอมคลิปปลอมตัดต่อครับเสียงปลอมเป็นการตัดต่ออย่างงี้ผมกับคุณเทพไทยยืนยันตรงนี้เลยดีกว่าคลิปจริงคลิปจริงแล้วก็ท้าว่าพิสูจน์สถาบันไหนก็ได้ครับคลิปจริงแน่นอนครับถ้าจะตัดต่อนะก็คือตัดต่อจริงคือตัดต่อ4ตอนคือคลิปมันยาวไงตัดต่อจริงไอ้ใครฮีทไอ้ใครฮีทตัดต่อจริงตัดต่อ4ช่วงเดี๋ยวจะตัดให้เดี๋ยวจะตัดให้ดูเพราะจะเล่นทุกวันตอนนะฮะแล้วก็ผมก็เรียกร้องนะถ้าจริงไม่จริงนะไอ้พวกริ้วล้อต่างๆคุณอย่ามาแถอย่ามาแก้เกี้ยวเลยตั้งไอ้ปลอมโปงไอ้นพพดลไอ้อนุสรเอี่ยมสะอาดไอ้วรชัยเหมมะไอ้ประชาประสบดีไอ้บ้าบอคอแตกเลยทีมโคศกปลอกของคุณน่ะอย่าออกมาพูดใช่เรียกร้องให้คุณทักษิณกับคุณยุทธศักดิ์มาพูดเองไม่คือเอางี้ได้มั้ยทำไมวันนี้เนี่ยไม่ส่งคลิปเนี่ยให้สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้2วันก็เสร็จแล้วคือไอ้ใครหีนี่ออกมาวันแรกเลยมันยังไม่ได้ฟังเลยมันบอกคลิปตัดต่อคลิปตัดต่อแล้วบอกว่าใช้ประสบการณ์ในการเป็นลิเกมา28ปียืนยันว่าคลิปนี้ตัดต่อแล้วคลิปตัดต่อต้นฉบับมาจากไหนผมถามนี่มันตัดต่อได้ยังไงไม่เป็นชั่วโมงอ่ะมันตัดต่อได้ยังไงเป็นชั่วโมงเป็นการสนทนาชัดๆแล้วผมฟันตรงเลยว่าของจริงฟังหน่อยมั้ยเอาฟังเลยคลิปแรกเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันเอาฟังหน่อยครับครับดีเท่าไหร่ปีนี้16ครับดูดีดูไม่ดูเป็นคนไม่ใช่เป็นดูเป็นคนแก่นะไอ้ปกติในคนอายุเนี่ยฟังเนี่ยก็ดูสมโลกที่นี่ดูเป็นคนดีดีบอกว่าใช่ก็บอกหาเดินผมบอกให้ตูมันเดินช้าๆจริงอายุน้อยกว่าตั้ง20ปียังเดินนี้ก็ตัดเดินรอหน่อยเวลาไปตรวจนะครับพบคนนายกท่านบอกว่าให้ผมไปด้วยทุกครั้งแล้วก็ให้รายงานทุกเรื่องผบ.ตบ.สั่งอะไรให้รายงานนายกเขาแฮปปี้อยู่ที่นะนี่ก็คือสมมติว่าผมกับพี่ต้องไปทำงานนายกแล้ว
ลังคือนายกเขาไม่ได้ถูกเรื่องทุกอย่างที่มีอะไรพูดเขาโดยตรงเลยแกเขาคือถ้าพูดกับเขาเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วการพูดคนต้องไปเป็นแต่ไม่ใช่คนไม่นอกรู้ก่อนเขาไม่รู้อะไรเงี้ยเขาตัวเขาจะเป็นคนที่เขาเชื่อสติก็พูดกันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนายกก็บอกผมก่อนต่อไปครูหอรู้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยบอกผมก็บอกมีตั้งหลายเรื่องผมก็บอกว่าตอนนี้ผมไม่บอกต้องขออนุญาตต้องคุยกับนายกก่อนครับผมเป็นเรื่องของลีดเดอร์ชิพต้องกระโดดพูดเยอะคือเอานี่เราเปิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเพื่อจะยืนยันว่าเป็นการสนทนาระหว่างคุณทักษิณกับคุณยุทธศักดิ์จริงเพราะคุณทักษิณเป็นคนที่เสียงเบาๆนะอยู่ห่างจากไอ้เครื่องอัดเทปอะผมว่านะก็ว่าดูดีเชียวปีนี้อายุเท่าไหร่ยุทธศักดิ์บอก76ไปตรวจสอบดู76จริงหรือเปล่าหรือจะพูดคนอื่น76มั้ยล่ะเออ76ใช่มั้ยแล้วก็เลยบอกอะแล้วก็พูดถึงสรรพคุณตัวเองว่าตัวเองเดินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคุณทักษิณนะพูดว่านายกแฮปปี้นะอันนี้แสดงว่าพูดก่อนที่จะตั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมถูกต้องเพราะคุณทักษิณพูดว่านายกเขาแฮปกับพี่นะเพราะเกิดว่าพี่ต้องไปทำงานให้นายกโดยที่นายกเขาไม่ได้ขอร่วมเรื่องของเรื่องอยากให้พี่มีอะไรพูดกับเขาโดยตรงคือนี่คุณทักษิณผมเข้าใจว่าคุณทักษิณนี่พยายามเปิดช่องทางให้เห็นว่าคุณยุทธศักดิ์เนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีช่วยให้กับคุณยิ่งลักษณ์และต้องการที่จะส่งซิกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วผมก็บอกกับคุณยุทธศักดิ์นะคุณอายุ76เป็นนายพลเอกแห่งกองทัพไทยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้ลดชั้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยและมายืนตะเบ๊ะเด็กที่อ่านคอนกรีตหรืออะไรเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่มียศขั้นจ่ายังไม่ได้เลยเนี่ยคุณไม่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะคุณยุทธศักดิ์อายุ76แล้วเนี่ยคุณเนี่ยคุณไม่รักษีรักษาศักดิ์ศรีของการเป็นนายพลเอกแห่งกองทัพไทยบ้างอ่ะผมไม่เข้าใจนะเนี่ยคือเหมือนผมเนี่ยผมเป็นสสวันนี้คุณจรนแล้วถ้าสมมติว่าผมหลุดจากสสหรือผมสอบตกแล้วใครมาตั้งให้ผมเป็นผู้ช่วยสสผมไม่เอาเด็ดขาดอ่ะผมยอมตายอ่ะผมไม่เป็นน่ะผมไปเป็นกรรมกรมันยังเข้าท่ากว่ายังภูมิใจในศักดิ์ศรีชนชั้นกรรมมาชีพมากกว่าคือเพราะฉะนั้นคลิปแรกเนี่ยที่เราเปิดให้ฟังเนี่ยจะยืนให้เห็นว่าเป็นคลิประหว่างคุณทักษิณกับคุณยุทธศักดิ์ครับเพราะว่าเงื่อนไขแรกก็คือว่าถามว่าคุณยุทธศักดิ์อายุเท่าไหร่76คือตรงกับปีเกิดของคุณยุทธศักดิ์พอดีนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าผมบอกว่าคุณยุทธศักดิ์พูดว่าทํานองว่าบอกว่าไอ้ตู่มึงเดินช้าหน่อยไอ้ตู่ในที่นี้ก็คือพลเอกประยุทธ์ครับจันโอชาผบ.ทบ.ไม่ใช่ไอ้ตู่จตุพรนะอยู่ตามจตุพรเพราะพูดถึงเวลาไปลงใต้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนายกแฮปปี้กับการทำงานของคุณยุทธศักดิ์ก็คือจะให้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเพราะฉะนั้นที่บอกตัดต่อเอาแค่คลิปแรกเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้อยู่แล้วครับคือทุกอย่างมันต่อเนื่องนะฮะมันมีคำถามคำตอบมันมีความเป็นไปเป็นมามันมีเหตุและผลในการตอบรับกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันสอดรับว่าคือใครพูดกับใครแล้วมันจะตัดต่ออะไรมันของจริงชัดๆจริงตั้งดุนนะบอกให้ผมเนี่ยฟังเรื่องนี้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วผมเปรี้ยวปากมา2อาทิตย์คือเรียกบ้านผมก็เรียกเปรี้ยวปากคืออยากพูดอ่ะเปรี้ยวปากอยากพูดมากไงเนี่ยแม่มารอวันนี้เลยอ่ะดังนั้นก็ทีนี้เริ่มต้นก่อนนะเรายืนยันนะว่าเราเชื่อว่าเป็นคุณยุทธศักดิ์กับคุณทักษิณผมเชื่อโดยสุดจริตใจและผมฟันธงไปเลยฟันธงยิ่งกว่าหมอลักอีกแล้วนะฟันให้ธงหักไปเลยว่าชัดครับคุณทักษิณกับคุณยุทธศักดิ์ชัดเจนไปแล้วก็ไปคลิปที่2นิดนึงอ้าวคลิปที่2ครับฟังอีกครับผมบอกตรงๆก็ภาษาภาพตรงๆกันนายกฮะผมเมื่อก่อนยังมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างใจอยู่บ้างแล้วก็ไม่ขอบคุณผมนะยังแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วผมสนับสนุนหมดทุกเรื่องแม่ผมก็ชื่นใจโอ้ยพาหอสุดมาพบกันยกได้เรื่องนี้ด้วยมันเป็นหูเบาติดฟังเสียงแฝงฝ่าอะไร
ครับตอนนี้ก็มันเริ่มเข้าใจอะไรต่างๆผมก็เราก็พูดมาตรงๆนะครับมีที่ไหนมาหยุดรับได้ครับมีที่ไหนร้อยที่ไหนมาหยุดรับได้ครับขอบคุณครับผมขอนะขอบคุณนะไม่มีฮะปฏิญาณทุกเช้าทุกเย็นก็คือว่าไอ้เจ๊กแห่งโจรักผู้ดีมากกว่าน้ำเดือดร้อยเต็มดีไม่มีเนี่ยทำไมเจ๊กลิ้มอ่ะก็คือพักผู้ดีกว่าคือบุคคลที่เกี่ยวข้องในบทสนทนานี้มี 2-3 คนคนแรกคือผบ.สูงสุดครับชื่ออะไรนะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ปฏิมาประกรณ์ครับคือคุณยุทธศักดิ์บอกว่าคุณยุทธคุณธนศักดิ์เนี่ยผบ.สูงสุดเนี่ยยังคลางแคลงใจคุณทักษิณเรื่องความจงรักภักดีพูดอย่างนั้นวันนิดๆหน่อยๆคือไม่พูดชัดแต่ว่าจับใจความได้เลยว่าเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยเขาเป็นทหารเนี่ยเขารู้สึกว่าคลางแคลงใจพฤติกรรมของคุณทักษิณมาโดยตลอดเพราะเขาติดใจเรื่องนี้คุณทักษิณบอกมันหูเบาติดความเรื่องแม่บ้าบออะไรนั่นคือทักษิณนี่พูดสไตล์แกเลยนะแล้วแกบอกนักเรียนนายร้อยที่ไหนที่จะไม่จงรักภักดีแกบอกว่าต้องแล้วก็คุณยุทธศักดิ์บอกปฏิญาณทุกเช้าทุกเย็นปฏิญาณให้ใครปฏิญาณกับใครอ่ะกับแม่บ้านที่บ้านหรือไงปฏิญาณกับใครอ่ะพวกคุณแล้วก็พูดถึงบุคคลที่3ที่ป้าฟิงก็คือบอกไอ้เจ๊กแม่งไอ้เจ๊กไหนวะเจ๊กแม่งจงรักภักดีมากกว่าเราเจ๊กลิ้มอันนี้พูดถึงคุณสนธิลิ้มทองคุณป้าฟิงถึงคุณสนธิลิ้มทองคุณเพราะคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาคุณทักษิณมาในเรื่องความจงรักภักดีอันนี้พยายามที่พูดเรื่องความจงรักภักดีอันนี้ชัดไหมเอ้าคุณชนนดูคือประเด็นนี้เนี่ยผมขอพูดนิดนึงก่อนนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เรายังรู้สึกได้นะว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็ยังมีความคิดในเรื่องของการที่ไม่สบายใจกับตัวคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ในเรื่องความไม่จงรักภักดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณยุทธศักดิ์พยายามพูดว่าไม่จริงหรอกเดี๋ยวจะไปเคลียร์ให้อย่างงู้นอย่างนี้ครับแล้วคุณทักษิณก็มายืนยันว่าตัวเองในจงรักภักดีมากกว่าคนอื่นซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรมาประกอบนะคือมันจงรักภักดีอะไรคุณทักษิณคือคุณพูดได้ความจงรักภักดีแค่ลมปากคุณก็พูดได้ใครก็พูดได้ใครก็ต้องได้ก็เหมือนคุณปฏิญาณรัฐมนตรีไปปฏิญาณต่อหน้าพระพักจะซื่อสัตย์สุจริตเหมือนโกงชิบหายวายวอดไม่เห็นยังปฏิบัติอันนี้คุณบอกปฏิญาณทุกเช้าทุกเย็นแล้วคุณอ้าวคุณดูพฤติกรรมนี่อ้าวที่บอกว่าให้นายหลวงมากระซิบที่หูอ่ะแล้วก็จะลาออกอ่ะถ้าไม่จงรักภักดีแล้วผีที่ไหนจะจงรักภักดีอ่ะคุณจำได้ไหมนะที่จะกลับประเทศไทยด้วยพระบารมีคือพูดในลักษณะจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงมาโดยตลอดเนี่ยกรรมมันเรื่องชี้เจตนาคุณทักษิณไม่ใช่คุณมาพูดแต่คำหวานอย่างนี้แล้วคุณจะบอกว่าคุณจงรักภักดีแล้วก็ไปพาดพิงถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสนธิคุณแม้จะเป็นลูกเจ๊กลูกเจ๊กอะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาก็มีความจงรักภักดีอ่ะแล้วก็แสดงออกอ่ะแล้วพวกคุณเนี่ยแสดงออกหรือเปล่าพูดแต่ปากแล้วประเด็นที่สองเนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้เปิดคลิปนะครับคือคุณยุทธศักดิ์ในคลิปเนี่ยที่อ้างคุณยุทธศักดิ์เนี่ยนะฮะพูดทำนองว่าอยากให้นายกคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต่อไปนี้ไปเมืองนอกเนี่ยให้เอาผบ.เหล่าทัพไปด้วยคือบอกให้ทำตัวเหมือนคุณทักษิณเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเอานายกเอาผบ.เหล่าทัพไปด้วยทำกับข้าวเลี้ยงนะครับสมัยไอ้บิ๊กไอ้ช้างอะไรพวกนี้นะครับไอ้เกาะสมัยนั้นเอาพวกผบ.เหล่าทัพไปด้วยพอสมัยนี้บางทีทิ้งมันไว้บางทีผมว่าเอาไปด้วยดีกว่าเหมือนสมัยที่ท่านเอาไปตอนนายกไปมาเลเซียเอาผบ.ทบ.ไปด้วยมันก็แฮปปี้มันบอกพี่คอยกระซิบนายกตลอดดูอะไรควรไม่ควรเรื่องความมั่นคงผมว่ามันดีนายกได้ทั้งใจได้ทั้งความจริงใจได้ความน่าเชื่อถือของผบ.เหล่าทัพตอนนี้มากเลยคือเนี่ยคือพยายามล็อบบี้ไงแทรกซึมเอาคุณยิ่งรักมาเป็นรัฐมนตรีกลาอะไรกันอย่าพูดเกือบเผลอไปกับรัฐมนตรีกลาหอยอีกรัฐมนตรีกลาโหมนี่แหละนี่แหละเอาไปเนี่ยเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเพื่อคุมทหารไงแล้วก็เอายุทธศักดิ์เนี่ยเป็นบ้านผมเขาเรียกมือน้ำเหมือนไก่ชนอ่ะให้น้ำต้องให้น้ำเป็นมือน้ำเป็นพี่เลี้ยงภาษากลางเขาเรียกพี่เลี้ยงเอายุทธศักดิ์อายุ76แล้วเดินต้องจูงแล้วอย่างนี้แหมแล้วก็จะต้องให้ไปเป็นพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นนี่เห็นชัดว่าเจตนาของคุณทักษิณที่ตั้งคุณยิ่งลักษณ์ไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนอกจากจะต้องการสร้างประวัติศาสตร์ให้เป็นนายกให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนแรกที่นั่งเขาเรียกอะไรนะทางควบเก้าอี้ควบเก้าอี้ต่างบางคนว่านั่งคล่อมคือศัพท์ของหนังสือพิมพ์ในฟาดหัวนี่ทำให้ผมนี่ปวดหัวไปหมดเลยฟาดหัวเลยนายกปูท
ทางขาควบพร้อมกับคร่อมแล้วก็ทางขาคร่อม2ตำแหน่ง2เก้าอี้โอ้ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจยากมากเลยศัพท์ของสื่อมวลชนเนี่ยแม่นี่แล้วพอผมพูดเดี๋ยวหาว่าผมตะลึงไม่แย่อย่าไปคิดมากมันได้คิดมากผมอ่านตามพาดหัวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหมดแล้วคลิป2คลิปเพราะว่านอกจากที่คุณเทศไทยพูดว่าที่เขาเอาคุณยิ่งรักไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเพิ่มรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยเดิมเราก็คิดว่าประมาณนี้แหละคือเพิ่มอำนาจในการไปโยกย้ายไปทำความสนิทชิดเชื้อแต่จริงๆมีมากกว่านั้นเดี๋ยวเบรกที่2กลับมาพบกันมากันครับครับพักครับ